โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดอะสตาร์ปี3แม้บี้สุกฤตจะไม่ได้คว้าแชมป์เพราะอาร์ณัฐพลท็อปฟอร์มกว่าแต่ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าบี้คือความสำเร็จสูงสุดของเวทีคว้าดาวเพราะเดอะสตาร์ให้โอกาสผู้ที่มีความพยายามเสมอนอกจากงานเพลงที่ฝีมือพัฒนาขึ้นทุกวันทุกวันทั้งร้องทั้งเต้นบี้ยังได้แสดงความสามารถด้านการแสดงด้วยและนอกจากรางวัลต่างๆยังพ่วงท้ายด้วยความรักจากมหาชนที่ทำให้เขาขึ้นแท่นซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยขณะที่พี่ชายร่วมรุ่นอย่างอาก็ยังคงมีผลงานในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่องค่ะ